เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจรายการธรรมะสว่างใจมีประจำทุกวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์วันเสาร์รายการธรรมะสว่างใจเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสัมมาทิโกมาตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติท่านผู้ที่ปฏิบัติแล้วติดขัดในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิก็โทรศัพท์มาถามในที่02-496-1163ฝากคำถามในที่02-496-1164ก็ในการธรรมะสว่างใจวันนี้เป็นรายการสดก็ขอเชิญผู้ฟังและผู้ชมในรายการธรรมะสว่างใจมาพบกับหลวงพ่อสัมมาสัมมาทิโกมาการครับหลวงพ่อสาธุญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็มีบางคนก็มีโอกาสได้รับชมรับฟังก็ดีญาติโยมบางคนก็ชราแล้วผู้สูงอายุก็ยังได้ฟังรายการธรรมะตอบปัญหาธรรมก็ดีก็ทำให้ญาติโยมเนี่ยมีกำลังใจหรือว่ามีทางออกทางพระพุทธศาสนาก็ดีเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วยังต้องมีสาระธรรมมีการปฏิบัติธรรมนั่นถึงจะได้ใจจะได้เป็นอริยเจ้าขึ้นมาก็ดีหรือว่าผู้เดินทางอยู่ก็ดีนี่แหละบารมีแห่งพระพุทธองค์ที่ได้เกิดมาเราได้เข้าใจทางพุทธศาสนาแล้วก็น้อมรับเอาไว้ได้เนี่ยเป็นบุญอย่างสูงยิ่งสำหรับชาวพุทธทุกๆคนหรือว่าผู้กำลังแสวงหาก็ดีวันนี้มีเรื่องอะไรมั้งครับก่อนครับเนี่ยคุยไปได้ก่อนญาติโยมก็อยู่ทางบ้านเมื่อเช้านี้ก็โชคดีก็ยังได้ไปฉันข้าวกับหลวงปู่อารามเนาะญาติโยมก็ร้านอาหารใกล้ๆวัดนี่แหละอะไรนะวัดร้านอะไรนะที่ตรงเนี้ยเราก็ลืมเนาะได้นิมนต์หลวงปู่ไปหลวงปู่ก็ได้แสดงธรรมให้ญาติโยมฟังนิดหน่อยหลวงปู่บอกว่าท่านก็ชราแล้วส้มเสียงมันก็จะเบาลงนั่นน่ะท่านก็อุตส่าห์เมตตาไปกัน8-9 องค์เนาะตาขัวน่ะก็ถือว่าเป็นมงคลกับเจ้าของร้านน่ะเจ้าของร้านอาหารนั่นแหละก็ขอให้ญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังแล้วหลวงปู่ก็ชราแล้วเห็นว่า90แล้วเนาะหลวงปู่ก็สร้างพิพิธภัณฑ์สร้างเจดีย์ไว้แล้วสร้างกู่ชาวภาคอีสานเรียกกู่เห็นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่คำผิวก็ดีท่านก็ทำจะทำเจดีย์ให้กันแล้วก็ครบรอบหลวงปู่ร้อยวันเนาะเขาก็จะทำบุญที่ชัยภูมิทีนี้เราก็ดูตำรานั่นนะเราก็จำชื่อวัดไม่ได้เนาะวันนั้นไปมีเป็นหลานหรือเป็นอะไรหลวงชื่อหลวงพ่อน้อยดูแลอยู่นั่นแหละญาติโยมก็ได้ไปทำเจดีย์ให้หลวงปู่คำผิวกันนั่นน่ะคนเห็นไหมช่วยกันคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เสร็จจนได้เนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามานะอุตสาหะสร้างความดีมันก็ไม่เสียหายเหมือนอย่างที่คลองไผ่ใช่ไหมหลวงพ่อสนองไปสร้างเอาไว้เห็นไหมปลูกไม้ไผ่ไว้กี่ปีแล้วนะ5 ปีใช่ไหม10 กว่าปีนะครับเออโอ้โห
ก็ไฟสวยเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่ปลูกมันก็ไม่ร่มรื่นเนาะนี่ครูบาอาจารย์นั่นก็เห็นว่าอากาศดีแล้วสุขภาพของท่านก็เหมือนกันเนาะนั่นแหละที่บอกว่าเป็นถุงน้ำดีภาวนาซะจนดีไอ้นิ้วมันแตกไปนั่นแหละแต่มันก็เอาอีก มันก็ทำให้ท่านร้อนแล้วก็ความดันจะขึ้นถ้าอากาศร้อนท่านก็ต้องไปอยู่ที่เย็นๆสี่สามวันสี่วันรถแล้วก็มาอีกเดี๋ยวก็ไปอีกนี่แหละเห็นไหมกายมันเป็นแต่ใจมันไม่เป็นใจมันก็ดีนั่นแหละแต่กายมันไม่เอาด้วยนะนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าพระอริยเจ้าหรือว่าปุถุชนก็ดีถ้าโลกมันเกิดแล้วเนี่ยมันก็ถ้าเขาไม่อโหสิกรรมให้ก็มันก็อยู่อย่างนี้แหละเนาะเหมือนอย่างกับเห็นไหมที่จันงามได้อ่านนั่นแหละที่อะไรอ่ะชื่อ ลูกชายของพระเจ้าอโศกใช่ไหมที่โดนฟักดวงตานั่นน่ะพอตาบอดอยู่หลายปีใช่ไหมเนี่ยจนไฟผอมแล้วก็เห็นไหมต้องถูกพัดภาคไปจากวังนั่นน่ะเห็นไหมอะไรตาอะไรดีไม่ตายทำไมทำมากลับมาเยี่ยมพ่อดีกว่า มันลำบากเหลือเกินมันพายผอมมากอะไรต่ออะไรสองผัวเมียก็ปรึกษากันก็มาหาพระเจ้าโศกคนก็จำไม่ได้แต่พระเจ้าพระองค์นี้เนาะที่บอกว่าดวงตางามแต่โดนฟักลูกตาเห็นไหมด้วยจิตอธิษฐานนั่นน่ะไม่เบียดเบียนใคร ว่าวันนี้มีสายมาจากละปรีพาโทพยมปานิสาปานิสลาเจริญทุกโยมปานิสลาค่ะกราบนมัสการนะคะหลวงพ่อกับพระอาจารย์ค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหลวงพ่อคะก็ก็ทุกวันนี้ก็จิตนะมันจะอยู่มันชอบมันจะอยู่แต่ในกายอะค่ะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่กับบ้านเงี้ยทําอะไรเงี้ยมันมีความสุขที่ว่ามันจะอยู่ข้างในอะค่ะมันไม่ไปไหนแล้วก็ไม่อยากจะไปพบผู้คนนะคะหลวงพ่อก็ดีแล้วนั่นแหละให้มันอยู่นานๆให้มันชํานาญนั่นแหละค่ะจ้ามันมันจะชอบพิจารณาภายในอะค่ะดีนะดีนะนั่นแหละไปเห็นรูปนามเกิดดับทีนี้ลูกนี้เรานอนเนี่ยก็ฟังวิทยุนะตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแล้วเราก็นอนไปฟังแล้วก็พิจารณาไปแล้วเราก็หลับไปเลยอะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะนอนน้อยแล้วมันก็ทานน้อยอะค่ะใช่จิตมันเป็นสมาธินั่นแหละญาณขยันมันเกิด หลวงปู่เพราะว่าท่านคุยกับป้าคนนั้นไงญาณตะกะมันหายไปแล้วทีนี้มันญาณมันไม่ตะกะแล้ว ป้าคนนั้นก็หัวเราะแล้วเราก็ไม่ชอบพี่จะไม่อะไรที่ว่ามันจะไม่มีการไม่ชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วมันก็ทานอะไรมันก็จืดๆได้นั่นแหละรถมันดับไปก็ดีนั่นแหละเราก็รู้มัน มันดับไปกี่เดือนนั่นแหละเราก็รู้มันทีนี้ต่อไปอ่ะนั่นแหละจิตมันยังตกอยู่อารมณ์นั้นอยู่เราก็ดูมันนะมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้นั่นแหละนั่นแหละมันกลับมาอยู่ในกายนะถูกอ่ะนั่นแหละที่บอกว่ามันไม่ไปข้างนอกเนี่ยมันสุขมันเสวยสุขอยู่กี่เดือนนั่นแหละ ทีนี้ถ้ามันรู้จักออกไปรู้จักเข้ามาเป็นต่อไปมันก็ชำนาญเนี่ยพระอริยเจ้าเห็นไหมท่านไม่เก้อเขินนั่นแหละ
สติของท่านอยู่กับตัวนั่นแหละนั่นแหละนะต่อไปก็ดีมันก็ไม่รู้สึกว่ามันจะคือมันจะไม่รู้จักว่าเราไม่ได้ยึดติดที่ว่าเราจะมีความสุขหรือความทุกข์หรือว่าความอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ยึดติดเลยอะค่ะดีนะนั่นแหละทำไว้ก่อนนะนั่นแหละถ้าเราได้ตลอดนั่นแหละมันก็จะเจริญ เหมือนว่าถ้าพระโสดาบันต่อไปอ่ะมันจะรู้เรื่องเกิดดับของจิตแล้วก็บางคนเห็นมาเขามีบุญเขาก็ทั้งรู้ทั้งเห็นเนาะ ตอนเนี้ยมันดีแล้วมันอยู่อารมณ์นี้ก่อนไปก่อนแล้วต่อไปมันรู้จักเจริญนั่นน่ะเจริญสติของเราเดินแล้วก็รู้กินแล้วก็รู้นอนแล้วก็รู้นั่นแหละ ทีนี้มันจะไปเห็นรูปนามเกิดดับอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเห็นไหมที่บอกว่าฟักดวงตาก็ไม่โกรธเห็นไหมนั่นแหละเพราะว่าใจเขาเป็นพระโสดาบันนะทีนี้เขาตอนหลังพระเจ้าโศกก็ให้คนเนี้ยภรรยาคนเนี้ยไปขังซะไปขังซะไปทำลูกชายอ่ะตาดีๆไปฟักตา แล้วก็เหมือนว่าโกรธนั่นน่ะแต่ลูกชายก็ไม่บอกว่าเป็นเพราะอะไรใช่ไหมนั่นแหละความเมตตาใจเป็นพระโสดาบันไม่ยอมโกรธนะเห็นไหมแล้วก็อธิษฐานแล้วดวงตามันก็คืนมาอีกเนี่ยดวงตามันก็มีขึ้นมาอีกตามันก็สวยอย่างเดิมอีกนั่นน่ะนะคุณโยมนะเนี่ยดีใจที่ว่า ได้ยินเสียงหลวงพ่อแต่ว่าก็มานั่งคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงนะหลวงพ่อเราจะไปอะไรก็ไม่ได้ทั้งที่แบบศรัทธาหลวงพ่อดีใจที่ได้ยินเสียงค่ะอยากให้หลวงพ่อมีอายุยืนนานแต่ว่าก็คิดว่าไม่เที่ยงเนอะอะไรก็ไม่เที่ยงนั่นแหละไม่นั่นแหละต่อไปเราก็ไปตามท่านไปนั่นแหละตามพุทธองค์นั่นแหละพวกเรา ถ้าเราไม่กลับหลังนะเรารักษาศีลไว้รักษาศีลไว้แล้วสมาธิมันจะได้คงทางนั่นแหละดีใจได้ยินเสียงหลวงพ่อสามารถด้วยค่ะแล้วก็พระอาจารย์ทุกพระองค์ที่รักษาการแต่ก็คิดว่าอะไรก็ไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ติดเสียงใครเราก็เจริญสติอย่างนี้แหละทำไปดูรูปนามเกิดดับของเรานั่นแหละมัน ที่บอกว่าพระอรหันต์คือพระท่านเที่ยงแล้วใจท่านเที่ยงนั่นแหละมีศีลมีธรรมทีนี้พระโสดาบันเนี่ยมันก็ไม่ไปผิดศีลกับใครละทีเนี้ยทำบาปมันก็ไม่อยากทำแล้วนั่นแหละก็ไม่โกรธใครเลยนั่นแหละเมตตามันเกิดนั่นแหละรักษาจิตดวงนี้ไว้นั่นแหละถ้าได้ตลอด เราก็เหมือนว่าเรารวยตลอดชีวิตเลยนั่นแหละพอแตกดับไปแล้วก็ไม่ดูแล้วนะคะหลวงพ่อได้จะฟังอายุโลกภายนอกก็ไม่ยุ่งเลยหลายปีแล้วอะค่ะบุญของเรานั่นแหละถ้าเราได้อย่างเงี้ยได้กันเยอะๆเราก็เรียกว่าเห็นไหมสมัยพุทธองค์อะที่ท่านบรรลุธรรมอะแต่ที่บอกว่าเป็นโกรธนั่นแหละเป็นแสนแสนท่านยังบอกว่า สถานีไว้เปิดสถานีเดียวค่ะนี่แหละ5 ปีแล้วค่ะเปิดอยู่ยังไม่ยุ่งไม่ดูอะไรเลยเนี่ยเราก็มีบุญใช่เราก็ได้ตามหลวงพ่อสนองเราตามหลวงพ่อสังวานนั่นแหละครูบาอาจารย์ก็เทศให้ฟังเยอะในวิทยุใช่ไหมหลวงปู่ฟันจะทำตามค่ะดีหลวงปู่ฟันนั่นแหละขอให้มีความสุขเนาะ ให้มีความสุขความเจริญสาธุนี่แหละที่บอกว่าก็ยังมีคนทำได้ทำถึงก็นี่แหละที่เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะประเสริฐใช่ไหมนั่นแหละที่จะประเสริฐกว่าธรรมะนั่นแหละธรรมะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านว่าอย่างนั้น ธรรมะเป็นของบริสุทธิ์นั่นน่ะถ้าใครเจอใครพบเห็นใครรับไว้ได้นั่นน่ะ
ผู้มีศีลนั่นน่ะมีศีลปกตินั่นน่ะเมตตากรุณามันก็เกิดโลกนี้มีความสุขนั่นน่ะเห็นไหมมันสุขอยู่เฉพาะที่เขาปฏิบัติธรรมแต่คนไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็เห็นไหมตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะทุกวันในข่าวใช่ไหมเนาะแต่ก่อนนี้เห็นไหม ท่านก็เป็นฆราวาสท่านก็ไปกันบางคนเห็นไหมพอมาบวชแล้วท่านก็กลับมาทำความดีแม่ของท่านก็ภาวนาจนบรรลุธรรมไปหลายองค์เห็นนะเหมือนแม่ของท่านท่านทองอ่ะหลวงพ่อทองอ่ะนะจันทองนั่นเห็นไหมอยู่ศรีสะเกษถามจันทองก็พออายุมากแล้วแม่ก็ไปปักกฎคอยไปคุยกับโยมแม่เรื่องกรรมฐานมั่งเป็นห่วงใช่ไหมทำไมทำมาแม่ตายกระดูกเป็นพระธาตุไอ้คนมันไม่รู้นะมันก็เอาไฮโลมาบูชาแม่ใช่ไหม เห็นไหมพอตายแล้วก็เขย่าไฮโล มันก็ไม่เกรงใจท่านอาจารย์ทองใช่ไหมจันทองก็เหมือน เหมือนฟ้าเด็กๆนั่นน่ะเนาะนั่นน่ะท่านก็แลไม่แก่ทีนี้พวกเราก็ไปงานวิทยุด้วยนะเสาไปตั้งเสาวิทยุกันหรือไงนี่ก็ไปทำโรงทานให้แม่ท่านจันทองด้วยทีนี้ก็เราก็เห็นนะร้อนวันนั้นอ่ะพอจะแห่เท่านั้นอ่ะ ลมมาเลยเย็นเลยนะเดี๋ยวพอเวียนเมนฝนตกเห็นไหมเราบอกยายคนนี้มีบุญเนาะยายคนนี้มีบุญพอพรุ่งนี้อาจารย์ทองห่อกระดูกมาให้เราดูแล้วโอ้โหเป็นแก้วเป็นแก้วมรกตเยอะเลยอะสีเขียวเนาะเราบอกโอ้นี่เขาเรียกกระดูกเป็นพระธาตุเดี๋ยวนี้บอกใช่ใช่ นั่นน่ะแล้วบอกว่าโอ้โหก็ไม่ได้เก็บมามากเนาะเก็บไว้ที่เขียวๆมาให้ดูนั่นน่ะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่โคนไม้น้ำพัดท่วมหมดเลยฝนตกต้นจำไม่ได้เลยทีนี้ว่ากระดูกใครแต่กระดูกไก่มันปนอยู่ที่โคนไม้อะเห็นไหมนั่นน่ะนี่แหละการปฏิบัติธรรมคุณยาย83ถึงจะตายเห็นไหมคุณแม่ แม่แท้งอะไรนั่นเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าแกทำไปทำมาเห็นไหมบอกว่าบางทีคุณยอมก็อยู่คนเดียวบอกมันมีความสุขบางคนเพิ่งปฏิบัติใหม่ๆมันก็ยังเหงานะพอตอนเย็นๆก็เหงาลูกหลานก็ไม่มีพูดคุยทีนี้ก็ได้โทรทัศน์นั่นแหละโทรทัศน์วิทยุใช่ไหม บางคนบอกทำไปเถอะภาวนาไปเถอะเดี๋ยวมันจะดีเองนั่นแหละแล้วคุณยายนั่นบอกว่าโอ้มันมีความสุขเหลือเกินอยู่คนเดียวนี่มันสบายแต่คนบอกเหงาเหลือเกินเห็นไหมพออายุมากก็เคยมีลูกหลานก็ลูกก็ตายสามีก็ตายไปหมดแล้วเนี่ยก็ได้ใส่บาตรทำบุญทุกวันนั่นน่ะเห็นไหม แล้วมันจะมีอะไรสมบัติใช่ไหมสมบัติที่เหนือกว่าสมบัติบุญเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วนั่นน่ะมันก็มีแต่สมบัติที่เห็นมาที่คิดกันไปว่ามันสนุกสนานไปตีไก่กัดปลากันไปเล่นไฮโลอะไรต่ออะไรอ้าวไอ้แมนหลวงปู่มัน มันอยู่ไกลนะมันอยู่ในป่าหน่อยโอ้มันทำอะไรกันนั่นไปไหนได้เขาเออตายกกันเดินไปเขาก็แต่งตัวเรียบร้อยนะไอ้มันก็นึกว่าตำรวจวิ่งกันป่าลาบไปนึกว่าตำรวจเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมมันก็ไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขแม้กระทั่งอยากจะได้
ของเขาใช่ไหมแล้วก็กลัวตำรวจอีกกลายไปก็นึกว่าตำรวจหมดเนี่ยคุณโยมแปลกหน้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราลองคิดดูให้ดีเถอะว่าเราเดินโยงกลมไปใจมีความสุขเห็นไหมเดินกินนอนนั่งยืนเดินมันเพลิดเพลินเหลือเกินบางคนบอกลืมวันลืมคืนนั่นแหละที่เขาบอกนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละมันก็นี่แหละที่เรียกว่าอะไรเพลิดเพลินของชาวโลกเพลิดเพลินเนี่ยที่เรียกว่านี่แหละมันสุกดิบใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นเรานึกดูก็แล้วกัน ว่าชีวิตเนี่ยเราจะเลือกเดินไปทางไหนพอชราแล้วนั่นแหละพอสามสิบยี่ห้าสามสิบเราก็เข้านั่นแหละเข้าเวญญเพศนะนั่นเห็นไหมมัชฌิมวัยปฐมวัยมัชฌิมวัยนี่แหละที่ว่าปฐมวัยทีนี้เราอะ เราสร้างบารมีของเรานั่นเห็นไหมกษัตริย์เห็นไหมกษัตริย์ความแพทย์สูตรถ้าได้พบได้ลิ้มรสธรรมะของพุทธเจ้าบางคนก็มีบุญใช่ไหมก็เลยได้บรรลุธรรมไปบางคนเห็นไหมแต่ยังกับเห็นไหมพอกษัตริย์ล่วงลับไปแล้ว วงของกษัตริย์พระเจ้าอโศกไปแล้วอโศกผู้ทรงธรรมอโศกผู้ใคร่ธรรมน่ะเห็นไหมอโศกอะไรอ่ะนั่นน่ะธรรมาโศกนั่นน่ะอโศกผู้ใคร่ธรรมทีแรกก็เรียกว่าอโศกผู้ดูร้ายนั่นน่ะเห็นไหมเป็นคนเที่ยงธรรมนั่นน่ะคนไม่ซื่อตรงทำผิดก็โดนขังคุกมั่งติดโดนฆ่ามั่งเห็นไหมนี่แหละทำไมธรรมมาอโศกอโศกท่านอายุมากแล้วเห็นไหมสามเณรนั่นน่ะสามเณรญาติๆกันนั่นเองนั่นน่ะหลานๆนั่นเองไปบวชเห็นไหมมาโปรดลุงแท้ๆเลยเห็นไหมนั่นน่ะทำไมธรรมมาพออายุมากเก่ามันร้อนลนนะลบกันไว้อะไรตาอะไรเห็นไหมมันร้อนใจมันร้อนมันก็ไม่ค่อยจะสงบทีนี้ก็เจอนั่นแหละเจอหลานชายใช่ไหมสามเณรหลานชายเข้ามาบิณฑบาตสามเณรนี่เรียบร้อยเนาะแต่งตัวเรียบร้อยสำรวม ผิดกับนักบวชวรรณะอื่นนั่นแหละลัทธิอื่นก็ใต้ถามกันไปธรรมาโอ้เป็นหลานเนาะนั่นแหละก็ได้คุยธรรมะกันเห็นไหมถ้าทำให้พระเจ้าโศกก็ได้รู้ได้เห็นได้มีศรัทธาก็เลยได้มาแกะพระพุทธรูปนั่นแหละ แก่พระพุทธรูปกันอะไรกันเห็นไหมจึงทำให้พุทธศาสนาก็รุ่งเรืองมานานทีเดียวนั่นแหละเรียกว่ารุ่งเรืองมานานเห็นไหมถึงบอกว่าถ้าผู้ใดยังปฏิบัติธรรมมรรคผลก็ยังมีอยู่เนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมต่างคนต่างชราลงไป นั่นแหละอยู่กันไม่นานน่ะจะอยู่อีกสัก50 ปีก็คงไม่ได้หรอกมันต้องตายหมดอ่ะต่างขานนั่นแหละหลวงปู่พรหมบอกว่าจะอยู่160 ปียังอยู่ไม่ได้ไอ้นางพยาบาลไปฉีดยาเลยหลวงปู่เลยออกไปเลยเห็นไหมเข้าฌานอย่ามาถูกตัวเราเนาะอย่ามา มาที่ในกุฏเรานะทำไมธรรมมาพังประตูไปฉีดยาเลย
ลวงปู่ก็ไม่มาเลยถ้าเข้าฌานอยู่จะไปเจ็ดวันเห็นไหมนั่นแหละเลยไปตลอดชีวิตเลยเนื้อเหมือนหลวงพ่อสังวานเลยแม้แดงอยู่งั้นน่ะไม่ดำเนาะบางองค์ก็ดำบางองค์ก็เหมือนเทียนเนี่ยเหมือนแดงอยู่น่ะเห็นไหมถ้าคนตายโดยมากมันจะผุมันจะเปื่อยไปนะทางการแต่หลวงปู่เห็นไหมหลวงพ่อสนองหมอไม่ต้องฉีดยาพระอรหันต์ไม่ต้องฉีดพระปฏิบัติดีไม่ต้องฉีดหมอก็ไม่เชื่อก็ฉีดนั่นน่ะจะฉีดไฟดับสองหนน่ะไฟฟ้ากำลังติดอยู่นี่นะไฟหลวงดับปึบดับปึบอยู่กันน่ะไม่ให้ฉีดก็ไม่รู้อีกเนี่ยวิทยาศาสตร์มันไม่รู้แต่หลวงพ่อท่านรู้ท่านไม่อยากให้ฉีดนั่นน่ะฉีดแล้วท่านบอกเดี๋ยวกลัวดำน่ะอย่างนั้นท่านยังเหลืองโชว์ให้ดูเหลืองเป็นเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นเลยพองนั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันใจท่านบริสุทธิ์นั่นน่ะจิตใจท่านบริสุทธิ์ก่อนไม่รู้ก็นึกว่าครูบาอาจารย์เห็นไหมสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรบางคนงานเยอะเหลือเกินอะไรสร้างเยอะๆก็นึกว่าใจของท่านทำได้นั่นน่ะหลวงปู่ท่านหลวงปู่ต่างๆอ่ะโอ้ยอาจารย์ถนองสบายแล้วเห็นไหมใจท่านหมอเล็กสุดหลวงปู่เหรียญน่ะท่านมากันน่ะท่านบอกว่าทำศาลาไว้ให้พระผู้ใหญ่พาเรียเจ้ามาพักท่านว่าอย่างนั้นนี่เห็นไหมน่ะเห็นไหมบ้านเราเนี่ยสร้างบางคนยังพระอริยเจ้ายังไม่ได้มาพักเลยยังไม่ได้เข้าไปเลยบางคนแต่หลวงพ่อสนองนี่เหมือนหมอดูเลยนะพูดเอาไว้พระผู้ใหญ่ได้มาพักกันนั่นเองมานี่แหละใจของท่านเมตตากรุณานะเห็นไหมกรรมเป็นกรรมนะทำเป็นธรรมกรรมเป็นกรรมนั่นเห็นไหมท่านบอกว่าคนเราอ่ะเป็นพระราชามหากษัตริย์กันอะไรต่ออะไรหลวงปู่เหรียญก็เคยเป็นเจ้าอยู่เมืองลาวพม่าก็เป็นหลวงพ่อก็เป็นใช่ไหมนั่นคนที่นั่งรู้เขาก็รู้ได้เหมือนกันแต่ว่าคุยกันเนาะนั่นเป็นคนอินเดียเป็นคนอยู่ศรีลังกานั่นเป็นคนจีนอะไรต่ออะไรเวียนว่ายตายเกิดนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นบางชาติก็ต้องลบใช่ไหมนั่นเราบอกว่าพวกของเบ้งนี่เวลาสำเร็จนี่โอ้โหกรรมมันมาทวงใช่ไหมเวลาถ้าเกิดมาบวชเป็นพระสำเร็จนะมันจะเอาไปเท่าไหร่ก็ช่างมันนั่นนะท่านเมตตาเพราะเคยไปทำเขาไว้นะนั่นนะโยมมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแหละเราต้องนึกเลยนะว่าความดีเนี่ยความเมตตากรุณาเนี่ยได้ปฏิบัติกันไปนั่นนะที่เราเห็นไหมประเทศไทยของเรานั่นน่ะใหญ่นะใหญ่มากนั่นน่ะในแผ่นกระดาษว่ามันเล็กใช่ไหมเห็นไหมใหญ่กับสิงคโปร์ใช่ไหมเราก็ภูมิใจใช่ไหมใหญ่กับนั่นน่ะใหญ่กว่าเนปาลมั้งนั่นน่ะเห็นไหมเนปาลก็ยาวๆเขาบอกนั่นน่ะเห็นไหมเราก็ภูมิใจเราเกิดมาเป็นคนไทยเป็นชาวไทยใช่ไหมไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยหมดแล้วหมดอายุเดือนอายุวันแล้วเขาก็ไม่ให้อยู่นั่นแหละเราจะภูมิใจยังไงนั่นแหละเราก็อยู่ของเขาไม่ได้นะเราอยู่เมืองไทยไม่ทำกินก็อยู่ได้นะขอพ่อแม่กินก็ได้
บางคนใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าคิดให้ดีนั่นน่ะคิดให้ดีอย่าให้บ้านเมืองเป็นทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะอย่าให้บ้านเมืองราชการเป็นทุกข์นั่นน่ะเป็นทุกข์เป็นร้อนเหนื่อยน่ะแล้วเห็นไหมพยาบาลเหนื่อยเหนื่อยทุกวันหมอนี่เหนื่อยทุกวันเห็นไหมพยาบาลผ่าตัดกันทุกวันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราลองนึกดูให้ดีเนาะว่าชีวิตนี้เราจะทำยังไงจะให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอันตรายนั่นน่ะโดยที่อุบัติเหตุนั่นน่ะเห็นไหมอุบัติเหตุหลายอย่างนะให้มึนเมาก็ดีนั่นน่ะแล้วมันก็ทำให้เป็นอุบัติเหตุนะทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์นะพี่น้องเป็นทุกข์นะบางคนก็ต้องไปขายไปจำนองไปจำนำมาให้พี่น้องเนี่ยด้วยความรักนะเห็นไหมพอเป็นอะไรขึ้นมาก็อดกันไม่ได้นั่นนะไม่ดูไม่มีใครดูกูเลยไม่มีใครมองกูเลยแต่ละแต่ที่ไหนได้ทำตัวหน้ามองไหมใช่ไหมใช่ไหมบางคนนั่นเห็นไหมคุยไม่รู้เรื่องอะไรตาอะไรเนี่ยนั่นน่ะจึงบอกว่าเมานะเมาเนี่ยเมาความคิดนั่นน่ะเมาความคิดน่ะอาฆาตมาดร้ายเห็นไหมตีกันทะเลาะกันเจอหน้ากันก็ตีกันนั่นน่ะเราไม่ใช่ไก่สักหน่อยสมองมันแค่ไม่ถึงกำปั้นใช่ไหมไก่มันก็ถือว่ามันเจ็บมึงตีกูก็ตีมึงนั่นน่ะเนี่ยไอ้เรานี่สมองใหญ่เท่าลูกมะพร้าวใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าสมองเราใหญ่แต่ใจเราเล็กใช่ไหมความคิดเราเล็กเหลือเกินเนี่ยถ้าไปแกเนี่ยทำลายตระกูลนั่นน่ะใช่ไหมถ้าเราทำดีเนี่ย เห็นไหมพ่อแม่ก็ดีใจลูกเรารู้จักขยันขันแข็งไม่ใช่ขยันพนันเนาะขยันพนันเดี๋ยวมันก็ขูดไปหมดเดี๋ยวมันก็ลอกคาบไปหมดใช่ไหมเออเอาคุยบ้างดิอันหมดพ่อก็จะแห้งเนี่ยนั่นนะเอามาแล้วต้องคุยเดี๋ยวได้มีเรื่องคุยเยอะๆใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นนะเอาญาติโยมคุยให้ฟังมึงที่ทางบ้านเนาะคนเดียวนั่นนะจะวันนี้เจ้าอินโดก็วันเมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้ไปไหว้พระนะไปทางบาหลีแล้วก็นึกว่าตัวต้องอยู่เป็นเดือนถึงจะไปอินโดได้มันประเด็นมันก็กว้างเขาว่านั่นน่ะสวนยางก็เยอะอะไรตาอะไรนั่นน่ะทีนี้ก็บอกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันชื่อปาปาอยู่แต่มันเป็นภาษาอินโดแปลแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นปลาใหญ่นั่นน่ะมันเห็นไหมมันก็เหมือนในโลกทิพย์นั่นน่ะแล้วทีนี้ก็ไปมีลูกไปแต่งงานอะไรต่ออะไรก็ไปพูดว่าเนี่ยมันประวัติตรงเนี้ยนะมันเราว่ามันเป็นเหมือนพวกไอ้นั่นน่ะพวกนาคอ่ะนั่นน่ะทีนี้มันก็แปลงตัวได้พวกนาคเนี่ยมันแปลงตัวเป็นอะไรกระแตกระลอกก็ได้มันชอบมากัดคนน่ะหลวงปู่คนไม่ปฏิบัติหลวงปู่คำสุขบอกว่ามันเป็นนาคมันแปลงตัวมานั่นน่ะเมื่อคนเข้าวัดมาไม่ปฏิบัติธรรมมันก็คอยจะกัดจะแทะนั่นน่ะนั่นน่ะท่านบอก ทีนี้มันเป็นโลกทิพย์มันจับตัวไม่ได้มันเหมือนเนี่ยให้เห็นก็ได้ไม่ให้เห็นก็ได้เขามีเปรียบกับเราเราก็ได้เปรียบเหมือนกันนะถ้าเราหายตัวเป็น
ถ้าเราหายตัวเป็นก็ได้เปรียบใช่ไหมนั่นแหละทีนี้เราหายตัวไม่ได้เราก็มนุษย์มันก็เหมือนมนุษย์ธรรมดานั่นนะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาชื่อเสือเลียงเสือเลียงหายตัวได้สมัยกรุงเทพเนี่ยเรายังเป็นเด็กๆตอนนั้นเขาคุยกันว่าเสือเลียงมันหายตัวได้ตำรวจก็ยิงไม่ถูกมันหายตัวไปชิบอะไรตาอะไรแต่เสือเลียงเนี่ยไม่ตายหรอกตอนหลังแกก็ตับตัวมาเป็นคนดีเห็นไหมนั่นแหละเพราะเขามีวิชาคมของเขานั่นน่ะเขาก็คงป้นคนรวยไปให้คนจนนั่นแหละไปแจกคนจนนั่นน่ะเสือสมัยก่อนนั่นน่ะเห็นไหมเราก็ได้ยินมาหลายเสือเหมือนกันเนาะนั่นน่ะแต่เนี้ยถึงจะเป็นเสืออะไรก็เห็นไหมบางคนเนี่ยมันก็ต้องตายนะตายกันหมดนั่นนะเห็นไหมยาอะไรก็รักษาไม่อยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนั่นนะไปใช่ไหมไปจับไปว่ากันอะไรตาอะไรเห็นไหมทุกคนต้องตายอะไรตาอะไรแต่มันมียาอยู่ชนิดเดียวยาอมฤตธรรมเนี่ยอมฤตธรรมนั่นธรรมโอสถเนี่ยที่ว่าไปถึงนิพพานไม่ตายไม่ต้องมาเกิดอีกมาเก็บมาปวดมาทุกข์นะทุกข์ยากปวดฟันนี่ก็โอ้มันปวดทำแผ่นดินไม่อยากจะอยู่แล้วนะลองให้มันปวดนานๆจึงบอกว่าสงสารเนาะไอสัตว์ที่มันเขางอไปติดกะโหลกมันนั่นบางทีมันต้องไปฟิตใช่ไหมให้เขาหักใช่ไหมผมว่ามันก็รู้นะใครจะไปตัดให้มันนะมันงัวป่ามันฝ่ายป่างัวป่าเนาะนั่นเห็นไหมมันเขาคุดนะนะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะเห็นไหมโลภกรรมนะไม่มีใครทำก็ได้มีสร้างจากทางบ้านครับท่านโยมประยุทธ์จังหวัดนนทบุรีเจริญทุกยมประยุทธ์ยมจะมาอาจารย์ดานตาโซอายมพูดเลยฮัลโหลได้ยินยมพูดเลยสาธุอาจารย์ทั้งสองรูปครับโชคดีคุณยมที่ผมอยากจะถามว่าอันพระมาลัยอยู่ที่ท่าพระเวทเป็นพระอะไรครับอะไรครับพระมาลัยเข้าสมาธิมันทำไมไม่เป็นมันจะเก่าครับแต่ก่อนมันเย็นสบายซาบซึ้งในใจไม่เห็นเป็นอีกเลยครับเป็นเพราะเหตุใดครับแค่นี้นะครับขอกราบนมัสการอาจารย์ฟังวิทยุครับตัวความมาลัยเนี่ยท่านบอกว่าพวกมีฤทธิ์เนี่ยเป็นพระมาลัยนะที่บอกว่าพระโมกขลาพระสารีบุตรไปเที่ยวนรกนั่นน่ะหลวงปู่ในสมัยนี้ก็มีฌานก็ไปได้แต่ท่านไม่ค่อยคุยให้ฟังไปโปรดแม่ท่านเห็นไหมนั่นแหละแต่สมัยก่อนเนี่ยที่ว่าพระมาลัยก็ดีพระโมคคัลลาไปเห็นก็ดีนั่นแหละไปเห็นแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังแต่พุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าเออนั่นแหละลูกเราก็เห็นได้ที่ท่านถึงจะพูดแต่พุทธองค์เห็นคนเดียวบางทีท่านก็ยังไม่พูดนะพระโมคคัลลาพระสารีบุตรไปเห็นมั่งท่านก็บอกเออนั่นแหละถูกแล้วเราก็เห็นแบบนั้นนะทีนี้ก็บอกว่าทำไมมันไม่เย็นอีกนั่นนะ ท่านบอกว่าให้รักษาไว้ให้ได้ให้รักษาสมาธิแต่อยากให้มันเย็นต้องกลับเข้ามาให้ได้นั่นน่ะดินน้ำลมไฟเนี่ยร้อนก็ได้เย็นก็ได้กระวนกระวายก็ได้แล้วถ้าเราไม่เข้าสมาธิมันก็ไม่เย็นนั่นน่ะเห็นไหมจะให้มันเย็นมันก็ไม่เย็นแหมไอ้ลูกหลานท
ทีนี้มันก็นึกถึงทีนะนั่นแหละท่านบอกว่านึกถึงลูกหลานนึกถึงการงานเนี่ยเพราะหลักมันออกจากบ้านแห่งความเย็นไปแล้วทีนี้เราอยากให้มันเย็นอีกเราก็ต้องเพียรแต่เราก็ไม่ต้องไปปรารถนาอย่าให้มันเกิดนั่นแหละแต่เราก็เพียรของเราไปเราเคยรู้แล้ว ว่าหลักความเย็นมันก็มีความร้อนก็มีนั่นแหละเราก็ออกลืมตาเนี่ยลืมตาเนี่ยมันเห็นข้างนอกจิตมันก็ไปข้างนอกด้วยบางคนไปปรุงแต่งทีนี้เราปรุงแต่งเราก็รู้เราไม่ปรุงแต่งเราก็รู้ลืมตานั่นแหละที่บอกว่าจิตไหวก็รู้เนี่ยมันไหวออกมาข้างนอกมันไม่ยอมเข้านะคุณยอมไม่ต้องกลัว ทำไปเถอะแล้วเวลาใกล้จะตายจะแตกดับเนี่ยด้วยบุญกุศลที่เราสะสมเขาก็จะมาปรากฏได้3 วัน 7 วันเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกถ้าเราไม่ทำไว้เราไม่หัดเอาไว้เลยเนี่ยเราไม่หัดเป็นญาติทางธรรมมันก็ไม่ยอมเนาะมันแต่ที่เรียกว่านิมิตใกล้จะตายเนี่ยมันชิงดีชิงร้ายกัน นะคุณโยมนะเราเก่งเราเก่งพอเวลาจะตายมันไม่เก่งอ่ะมันก็ทำให้เราผอมแห้งแรงน้อยใช่ไหมมันทำให้เราเดินไม่ได้พูดไม่ได้อ้าวเคยแบกได้เป็น100 โลก็แบกได้ยกได้ทำไมมันยกไม่ได้ล่ะคราวเนี้ยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะมันสังขารนี่แหละมันทำให้วิญญาณก็ คอยไปด้วยเนาะนั่นน่ะออกไปแล้วคนปฏิบัติธรรมนั่นน่ะจะมีพลังคนภาวนาเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนติดเครื่องยนต์อยู่เวลาแตกดับมันก็สตาร์ทไปเลยหลวงปู่ท่านบอกนั่นน่ะสตาร์ทดีหรือจะสตาร์ทร้ายใช่ไหมสตาร์ทดีมันก็ไปสวรรค์นิพพานอะไรเงี้ยสตาร์ทร้ายมันก็ไป ไปเป็นหมู่สัตว์อะไรก็ได้อย่างเงี้ยถ้ามีบุญหน่อยไปเกิดเป็นลูกของคนนู้นคนนี้มันก็บุญไปนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมไม่ต้องกลัวนะบางคนน่ะเห็นไหมเพ่งข้างนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้น่ะมันเป็นมันกลายเป็นอนิมิตไปเลยใช่ไหมน่ะมันเป็น มันว่างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นไม่รู้อีกเอามันหายไปยังไงหมดนั่นน่ะทีนี้เอามันเปื่อยเน่าทั้งวันทั้งคืนมันก็กลัวอีกนั่นน่ะใช่ไหมมันเป็นหนอนเป็นอะไรไส้รั่วไส้ขาดไส้เน่าอยู่ทั้งวันทั้งคืนกลัวอีกนะมันอย่างนี้ก็มีทีนี้เราก็เหมือนเรารู้จักปิด สวิกมันเหมือนกันนั่นน่ะปิดสวิกช่องดีช่องเยือกเย็นมั่งใช่ไหมนั่นน่ะนี่น่ะที่บอกว่าพาหลานมีฌานฉลาดนั่นน่ะเอ้คนนี้เป็นยังไงเนาะกำหนดดูหน่อยน่ะเอาติดออกเป็นแวบเดียวก็รู้ละนั่นน่ะมีไส้มาจากส่งผ้าครับจากโยมสุภาจะเริ่มทุบโยมสุภา นมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองโชคดีคุณโยมนายโยมถามเลยได้ยินไหมค่ะได้ยินค่ะจะกราบเรียนถามว่าตอนกลางคืนนอนสมาธิน่ะค่ะอยู่ตัวรู้ก็ดับก็หายไปแล้วจิตก็ดับไปแล้วก็อยู่ก็ได้ยินเสียงตัวเองนอนกลนนะคะ ก็อยากจะถามว่าปกติหรือเปล่าคะมันว่างเนาะมันว่างแล้วนั่นแหละมันฟังวิทยุนะคะนมัสการค่ะมันว่างแล้วดีนั่นแหละมันเห็นตัวนอนโกนหลวงปู่หลวงนั่นแหละจิตมันสงบจิตมันสงบแล้วมันเห็นตัวว่างสงบแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วแต่ทีนี้มันเห็นมันได้ยิน
มันได้ยินภายในไม่เป็นไรนี่แหละที่บอกว่าสังขารนอกสังขารในไอ้ตัวรู้เนี่ยรู้เนี่ยเป็นผู้เจริญมันกลับมารู้ข้างในนะโยมนะไม่งั้นเราไม่รู้หรอกเรานอนโกนบางทีพอตื่นมามันโกนสุดท้ายเรารู้นิดเดียวคออย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้ตัวตื่นขึ้นมา นั่นแหละมันรู้ไม่หมดแต่คุณยอมรู้ว่ามันโกนอยู่ตลอดเนี่ยจิตมันรู้แล้วนั่นแหละทีนี้ผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดอย่าไปกลัวนะโยมนะถ้ายอมไปสงสัยไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวมันเสียเลยแล้วมันจะพัฒนาของมันไปเองจิตมันสงบแล้วทีนี้เราไปกวนให้มันออกมาเราไม่เอากลัว เลยมันก็เลยไม่เจอของดีทีนี้ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเห็นยากนะนั่นแหละจิตเราสงบแล้วจิตเราเป็นกุศลทีนี้ถ้าเราบอกว่าไม่เอามันเข้าสมาธิได้แล้วเราไม่เอาถอนออกเดี๋ยวมันไม่เกิดปัญญาให้มันอิ่มก่อนคุณโยมทำให้มันเจริญนั่นแหละเรามีอาวุธ10 ชนิดหรือ 100 ชนิดก็ดีกว่าเราไม่รู้จักเลยไม่รู้จักใช้อาวุธในตัวเราใช่ไหมคนมีอาวุธดีไม่มีอาวุธมันไม่ดีปัญญาวุฒิอันนี้นะคุณโยมนะมันจะเห็นรูปนามเกิดดับนั่นแหละพอเวลาตื่นขึ้นมาเราก็แช่มชื่นเราก็หลับสมาธิถึงพอสังวรนะ กายมันก็นอนโกนอย่างเนี้ยแต่ท่านตื่นมาท่านจำหลวงพ่อถนอมพูดได้หมดเลยจิตท่านไม่หลับนะคุณโยมเนี่ยมันใหม่ๆบางคนน่ะเข้าสมาธิมันละเอียดมันเข้าสมาธิว่างว่างแล้วรีบเอาออกเนี่ยเหมือนเราฉันข้าวช้อนสองช้อนแล้วเราก็อิ่มแล้วเราวันหลังอ้าวพรุ่งนี้มันอยาก มันอยากกินอีกนั่นแหละมันอยากนั่งอีกอยากให้มันสงบทีนี้มันไม่ยอมสงบโอ้โหหมดท่าเลยเนี่ยเราเสียท่าซะแล้วถ้าเราเจริญไปคุณโยมแล้วต่อไปถ้ามาถามอีกนะมาคุยกันอีกอย่าเพิ่งเชื่อนะแต่อาตมามีคนมาคุยกับเราเหมือนกันเรื่องพวกเนี้ยทำไมอาตมาเดี๋ยวนี้เขา เขาสบายแล้วนะเห็นไหมหลวงปู่คูณบอกเองไม่ต้องตีหัวแล้วยังดีแล้วเองภาวนาดีแล้วนะหลวงปู่ก็ยิ้มนะตีหัวให้คนนู้นคนนี้คนนี้ไม่ต้องตีเมื่อสมาธิเขาดีนะคุณยอมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะกว่าคุณยอมเนี่ยนอนรู้นอนรู้ว่าโกนเนี่ยหายากแล้วนั่นน่ะ แล้ววันหลังเนี่ยมันไม่หลับก็อย่าไปกลัวอย่าไปสงสัยว่าทำไมมันไม่หลับนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดนั่นแหละพาละหันก็หลับตาแต่หลับแต่กายใจมันไม่หลับนั่นนะนะคุณโยมนะให้โชคดีโชคดีเนาะสาธุรักษาไว้นี่แหละเรายิ่งก็มี เพชรพลอยอยู่ในบ้านเพชรพลอยมึงก็แค่เอาไปขายกินแต่ภาวนาเนี่ยเห็นไหมมันพาเราไปถึงสวรรค์นิพพานนั่นแหละนะคุณยอมเนาะสาธุน่ะพอดีช่วงเวลาใช่ไหม ครับหมดเวลาพอดีช่วงนี้หมดเวลาในช่วงแรกก็ข้อพักเบรกไว้เดี๋ยวมาพบกันในช่วงล่างอีกหนึ่งชั่วโมงก็ข้อเบรกสักครั้งนาทีโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรม
ีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้ากับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม
ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขขปัญโยเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์และพบกันในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจรับชมได้ที่สถานีHBB TV 999นะรับชมรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม 89.25 เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้มาพบกันในเบรกที่ต้องก็คืออีก1ชั่วโมงเกือบชั่วโมงเป็นรายการตัวท้ายญาติโยมที่มีคำถามที่ปรึกษาธรรมะการปฏิบัติก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163ฝากคำถามในที่024961164ก็ยังได้รับเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสัมมาทิโกมาตอบปัญหาธรรมะในช่วงนี้มาพบกับหลวงพ่อสัมมาการทำก็ถูกก็ท่านอาจารย์ก็ได้คุยมั่งผัดกันเป็นไงบ้างครับของไฟตอนนี้ก็ไปไม้ผัดไปมั้งครับผัดไปนะครับอากาศเย็นโอ้อากาศเย็นเนาะใครอยากไปรับลมหนาวก็ไปคลองไผ่มันก็ได้เนาะไปภาวนาก็ดีนะเทพเทวาก็ดีใจเนาะนั่นแหละก็ได้โมทนาญาติโยมไปเที่ยวคลองไผ่กิจนานั่นน่ะเสาหินอะไรก็ป่าแดงนั่นน่ะเห็นมั้ยสนามใจไปกันนี่มีทรายยอมชอบจะขอนแก่นเจริญสุขยอมชอบกราบนมัสการทั้ง2องค์เจ้าค่ะโชคโชคดีคุณยอมเจ้าค่ะยอมอยากถามหลวงพ่อว่าโยมเนี่ยนอนทำสมาธิตอนกลางวันนะคะจ้าอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะจ้าทีนี้โยมไปได้ลูกพระพุทธเจ้ามาจากงานหลวงพ่อคูณที่โรงพยาบาลขอนแก่นนี่แหละค่ะสาธุโยมก็มาติดไว้บนหัวนอนโยมค่ะแล้วโยมก็นอนภาวนานี่แหละค่ะแล้วทีนี้ในห้องโยมนี่นะจะมีโทรทัศน์มีตู้มีอะไรแล้วโยมนอนอยู่นะโยมจะไม่เห็นอะไรเลยค่ะในห้องโยมเนี่ยโยม
จะเป็นสีเดียวที่รูปพระพุทธเจ้านั่นเลยค่ะทีนี้โยมก็เห็นโยมมองไปเห็นเป็นวงกลมเจ้าค่ะวงกลมในห้องโยมน่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนที่ตรงที่วงนั้นเหมือนกับมีแสงไฟส่องนะคะน่ะทงเหมือนกับทงสามเหลี่ยมอะไรอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะแล้วมีสีขาวกับสีดำเจ้าค่ะโยมมองไปนะเจ้าค่ะมองไปก็เห็นทงนั้นไหวอยู่โยมก็มองดูอยู่แต่โยมไม่ได้ลืมตานะคะในตาโยมนะคะสว่างแต่ว่าเห็นดูอย่างนั้นนะคะแต่โยมไม่รู้ว่าโยมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแปลว่าใจเราดีใจเราดีมันไปเห็นใจเราสงบแล้วมันไปสว่างข้างนอกนะใจเราเป็นกุศลเลยมันสว่างที่เราไม่กลัวเราสวยงามอะไรเงี้ยมาปรากฏทีนี้เราดูเสร็จแล้วก็มากลับมาดูใจเราดูใจเราว่าใจเรายินดีแล้วก็เฉยไว้ยินไม่ยินดีแล้วก็รู้มันนั่นแหละรู้มันเฉยมันต่อไปเราก็น้อมแสงสว่างนั่นแหละมาสว่างในใจเรามาสว่างในกายเรานะนั่นแหละพอที่เป็นทงนี่อะไรหลวงพ่อนั่นแหละที่บอกว่าตาเราเนี่ยเมื่อมันสงบแล้วมันสว่างได้นั่นแหละใจเมื่อเรามีบุญใจเราบุญนั่นน่ะมันไปเห็นได้ทีนี้มันยังเห็นข้างนอกอยู่มันต้องให้กลับมาเห็นในข้างในด้วยเห็นสองข้างเห็นที่ใจเราเห็นในกายใจเราความรู้สึกนั่นน่ะบางคนเห็นมั้ยเห็นกายเน่าเปื่อยข้างนอกแล้วก็ให้มันมาเน่าเปื่อยข้างในใจเราเนี่ยความรู้สึกไปเห็นคนข้างนอกเน่าเปื่อยตัวเองก็เน่าเปื่อยเห็นหมามันเป็นโครงกระดูกเดินไปก็ดีเราก็น้อมกลับมาดูตัวเราอย่างเงี้ยแล้วด้านนั้นน่ะพระอริยเจ้ามันจะเกิดนะยอมนะแล้วอีกวันนึงนะคะหลวงพ่อโยมก็นอนทำสมาธิเหมือนกันน่ะโยมก็ไม่มีอะไรโยมอยู่คนเดียวเนาะหลวงพ่อเนาะโยมก็นอนทำสมาธิค่ะใช่แล้วทีนี้โยมเห็นเหมือนเห็นในห้องอีกเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนโทรทัศน์ใช่สัก12นิ้วหรือ16นิ้วเนี่ยค่ะแต่ตาน่ะโยมมองดูเหมือนกับตาโยมน่ะตาน่ะแก้วเลยอยู่ในรูปนั่นจ้ะตาโยมนี่ใสมากแก้วมากโยมว่าทำไมเรามีตาทำไมเป็นหน้าเราทำไมเรามีตาใสขนาดนี้โยมก็เลยลืมตาโยมน่ะดูโยมรู้อยู่ค่ะนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็หายไปค่ะนั่นแหละมันสร้างรูปได้จิตเราเป็นกุศลเนี่ยมันสร้างรูปได้แล้วเราก็กลับมาดูตาเราครับความรู้สึกของเราที่ตัวเราตัวที่พูดได้เนี่ยนะให้กลับมาแล้วต่อไปเราจะเจอของดีนั่นแหละจะได้เจอพระอริยเจ้านะทำไม่ได้เนี่ยมันกำลังรับของมันเนี่ยเห็นไหมคุณยอมกำลังรับกุศลรับของเราให้มันคมเข้ามาข้างในเหมือนส่องไฟฉายข้างนอกอ่ะมันก็เห็นแต่ข้างนอกทีนี้ส่องมาในตัวเราส่องมาในตัวเราส่องมาที่ใจเรานะคุณโยมนะนี่แหละจะได้ไปเห็นรูปนามเกิดดับนั่นน่ะที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่นงไปหาหลวงปู่เนียมไงหลวงปู่เนียมวัดน้อยอะไรนั่นน่ะทีนี้ท่านไม่ต้องขึ้นมาหรอกท่านน้ำยอกกับน้ำบงน้ำยอกกับน้ำบง
หลวงพ่อโยมอยากถามหลวงพ่ออีกเมื่อไม่กี่คืนวันนี้แหละค่ะเมื่อคืนวันพระที่ก่อนวันพระนี้นะจ๊ะโยมก็นอนอยู่เตียงโยมนอนอยู่นี่แหละค่ะแล้วทีนี้โยมนอนหลับไปแล้วโยมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังนี่แหละเจ้าค่ะโยมก็ไปเดินจงกรมไปอะไรที่ท่านฝึกสอนนะเจ้าค่ะนั่นแหละนั่นแหละนี่โยมก็เอารูปหลวงพ่อวิริยังนี่แหละมาไว้บนหัวนอนเจ้าค่ะสาธุรูปท่านนะเจ้าค่ะสาธุแล้วทีนี้โยมรู้สึกขึ้นเหมือนกับหลวงพ่อท่านมายืนอยู่หน้าเตียงโยมแล้วผมท่านก็ขาวหน้าท่านก็ขาวนะท่านเหมือนกับท่านยืนยิ้มอยู่แต่โยมน่ะยังไม่นึกถึงหลวงพ่อค่ะโยมก็รู้สึกขึ้นมาโยมไปเห็นว่าโยมเอามือไปคว้าอะไรเนี่ยโยมว่ายืนยิ้มเลยเจ้าค่ะแล้วท่านก็หายไปเหมือนกับปุยนุ่นขาวๆอย่างนั้นแหละนั่นแหละแต่คิดว่าไม่รู้โยมจะบาปหรือเปล่าแต่พอดีโยมมาเปิดไฟฟ้ามาเห็นรูปหลวงพ่ออยู่โยมก็เลยกราบขอขมาลาโทษท่านค่ะนั่นแหละถ้าคุณโยมอ่ะน้อมมาดูใจเราดีใจไหมหลวงพ่อมาเราก็ดูใจเราภาพนั้นมันก็มาปรากฏที่ใจเรามาปรากฏสว่างอยู่ในใจเราเมื่อไหร่เราก็จะปัญญาเราก็จะสูงขึ้นไปอีกนะคุณโยมนะนะทำให้ได้ทำให้ได้โยมนอนกลางคืนนี่นะโยมไม่เคยฝันร้ายเลยค่ะโยมมีแต่ฝันว่าโยมจะไปทำบุญทำอะไรนี่จะฝันแบบนี้เลยค่ะก็ยอมมีบุญยอมมีบุญนั่นแหละที่บอกว่าจิตอกุศลมันไม่มีมันไม่มาปรากฏทีเนี้ยจิตกุศลเนี่ยเรารีบทำรีบภาวนาไว้ไม่ให้สังขารมันชรากว่านี้นะนั่นแหละหลวงปู่บอกว่าถ้ามันมามันชรามากๆเดี๋ยวมันจะทำไม่ได้หลวงปู่สังวานว่านี่แหละหลวงพ่อวิทยังท่านก็เป็นครูนั่นแหละครูสอนเหมือนหลวงพ่อจรัญนั่นแหละนั่นแหละท่านก็สอนอยากให้คนไปสวรรค์กันเยอะๆไม่ได้นิพพานก็ให้ไปพักสวรรค์ก่อนนะยังดีกว่านั่นแหละยังดีก็ไปทุกข์ร้อนใช่ไหมโดนน้ำร้อนนาทีเดียวก็มันเจ็บเหลือเกินถ้าเห็นไหมไปเป็นพันปีแล้วโอ้โหแย่เลยนั่นแหละเห็นไหมไปสวรรค์นั่นแหละกลับมาก็ยังนิสัยดีโยมไปทำบุญบ้านหลานเมื่อไม่กี่เดือนมานี่ค่ะจ้าหลวงพ่อโยมก็ไปกราบหลวงพ่อที่ว่าท่านฉันข้าวเสร็จท่านอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะจ้าโยมก็ไปกราบท่านว่าโยมมาจากไหนท่านถามนะจ้าโยมก็บอกโยมอยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละจ้าจะพูดภาษาอีสานนะเจ้าค่ะจ้าแล้วทีนี้หลวงพ่อองค์นั้นบอกเจ้าคนมีบุญเด้อเนอะท่านมีบุญหลายจะมีบุญเนอะอย่างนี้แหละค่ะแล้วทีนี้พี่สาวก็เลยว่าโยมนั่งอยู่กับพี่สาวว่ากระทักขันหน่อยนี่เป็นอย่างขันหน่อยนี่บุญบ่หลวงพ่อบ่ขันบ่เอาน้ำเจ้าคอยเอากับน้องสาวเจ้าบ่นั่นแหละไอ้น้องสาวมันไม่เขาพี่น้องน้องสาวไอ้ฉันนี่ล่ะว่าซั่นโอ้ยน้องกับเอื้อยจะมาไกลกันแต่คนละพ่อบ่ว่าซั่นบ่พอเดียวกันอื้อจะเป็นไกลกันครับเนาะว่าแบบนี้แต่หลวงพ่อไอ้แปลได้หรือเปล่าเจ้าคะแปลไม่ค่อยเป็นมันภาษาอีสานบางทียอมพูดไวแล้วอาตมาฟังไม่ทันใช่ๆจ้าเออว่าหลวงพ่อว่าน้องสาวเจ้าน้องสาวเจ้าน่ะคนมีบุญนะว่าพอหลวงพ่อจะลงจากบ้านสองชั้นนะที่ทำบุญนะเจ้าคะ
ไอ้โยมก็นั่งกราบพระที่พระจะลงบ้านนะเจ้าคะท่านยังบอกอีกเจ้านี่บุญเด้อเจ้านี่บุญเด้อแล้วเราอีกคนหนึ่งเขาไม่ค่อยภาวนาใช่ไหมก้าพี่สาวเขาเป็นคนขี้เหนียวเขาไม่ภาวนาเขาไม่ค่อยทำนั่นแหละนั่นแหละนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะถ้าโยมไปทำบุญทีไรก็บอกอีเกศสีใหญ่เมื่อไหร่เห็นคนยากคนจนไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้นั่นนะพอจะทำโยมจะไปไหนโยมจะเห็นเขาขอทานโยมจะเห็นเขาขาดเหลืออะไรโยมจะชอบทำบุญแต่โยมก็ไม่ใจเรามันเป็นกษัตริย์เนี่ยใจเรามันเป็นกษัตริย์ใจยายมันเป็นกษัตริย์ชอบทำบุญนั่นนะชอบให้ทานนั่นนะไอ้บางคนมันก็ชอบติเตียนนั่นนะพอยายไปอยู่ปราสาทไอ้นี่ก็อยู่กับต๊อบทีนะทีนี้ก็ตายแล้ววะน้องเราไม่ทำบุญมันก็ลำบากทีนะนั่นนะทีนี้ภาวนานี่นะภาวนานี่ยิ่งเสริมให้เราไปสวรรค์นิพพานภาวนาตลอดใช่ดีนั่นน่ะนี่น่ะเห็นมาใครก็มาแย่งคุณของคุณยอมไม่ได้ใช่ไหมแย่งบุญของเราไม่ได้นั่นน่ะแย่งภาวนาไม่ได้เพราะมันไม่ทำใช่ไหมนั่นน่ะเราจะบอกมันก็จะด่าเราอีกนั่นน่ะมันก็จะโกรธเราอีกนั่นน่ะมันโกรธความดีเอาหลวงพ่อเพื่อนก็เหมือนกันไปตลาดด้วยกันได้เห็นคนขอทานเห็นอะไรโยมจะให้เขาทุกทีแหละโยมไปตลาดเช้าโยมไปเจอพระเจอเจ้าโยมก็จะใส่บาตรทำบุญก่อนค่อยมาซื้อของถ้าเพื่อนไปด้วยกันเจ้าออกนั่นทำทานหนึ่งแล้วอีเงินเยอะเอาอ่ะนั่นนะอีเศรษฐีเขาว่าเศรษฐีสาธุสาธุท่านน่ะนี่มันเป็นอย่างเงี้ยบางคนใจน่ะมันไปทางนู้นน่ะหลวงพ่อใช่ใช่นี่จะอยากให้ทานค่ะเพราะคุณยอมอ่ะไม่อยากจะเห็นคนมีทุกข์ไงนั่นน่ะจึงนั่นน่ะอยากให้คนอื่นเขาใช่ให้เขามีสุขบ้างใช่นั่นน่ะเห็นไหมก็ไอ้สุนัขที่มันมาที่วัดสังฆทานน่ะเขาก็อยากให้มันกินนะแต่ไอ้ตัวอื่นมันก็แย่งกินหมดมันก็วิ่งไปเถอะผอมเป็นปลาแปบตัวบางเนี่ยทำไงอ่ะทำไมมามันตายเนาะหมอโอ้ยน่าสงสารมันไม่ได้กินเลยเพื่อกรรมของเขาเห็นไหมแม่โยมกำลังจะพูดอยู่ว่ามันเป็นกรรมของเขาโยมพระอาจารย์โยมหมาอยู่หน้าหมู่บ้านนี่แหละโยมสารเขาใช่โยมก็หมาจรจัดนะเจ้าค่ะมันสามสี่ตัวโยมก็หุงข้าวไปให้เขากินหุงข้าวไปให้เขากินทุกวันนั่นแหละบางตัวนะเขาไล่กัดมันเขาอะไรโยมก็ไปกันไว้ให้เขาได้กินนั่นน่ะมั่งได้อะไรมั่งโยมก็เลยว่าโอ้ยเป็นกรรมของเขาเนื้อกรรมของหมาเขาเนื้อว่ามันยังคุยกันไม่รู้เรื่องให้เรากินมั่งให้เรากินมั่งมันไม่ให้อ่ะมันจะกัดไปอีกเอานั่นน่ะนี่แหละกรรมจริงๆใช่ๆนั่นน่ะที่หลวงปู่วิไลที่เผาไปนะเห็นไหมนะอยู่ตามช้างเผือกนะที่ชัยภูมิน่ะโอ้คนไปหลามไหลเห็นไหมโอ้นั่นน่ะคนไปเผาพระก็ไปเยอะนั่นน่ะครูบาอาจารย์ก็ไปเยอะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะความดีใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ความดีของท่านเห็นไหมของเปิ้นใช่ไหมเปิ้นทำเอาไว้นั่นน่ะเปิ้นภาวนาหลายนั่นน่ะลำบากหลายตอนหนุ่มๆนะหลวงไปฟังหลวงปู่ไม่เห็นไหมแต่ทำมาต้องเอาเป็นเนนนั่นนะเห็นไหมนั่งเป็นวันเป็นคืนก็นั่งได้นั่นเห็นไหมท่านบุญของท่านนั่นนะเห็นไหมทีนี้ไอ้ป่วยเนี่ยเห็นไหมพยาธิมันก็มา
นั่นน่ะเห็นไหมเป็นโรคหัวใจมั่งเป็นโรคกรรมนั่นน่ะเห็นไหมมันจะตัดรอนอยู่เรื่อยมันไม่อยากให้หลวงปู่เผยแพร่เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะถ้าใครไม่เป็นเนี่ยบุญเหลือเกินคุณโยมเอ้ยบอกว่านั่นน่ะโยมก็เป็นโรคไข้ทุกวันนี้ญาติว่าโยมมีกรรมโยมใช้กรรมไปโยมก็เอาพุทโธนี่แหละดีภาวนานี่แหละจ้ารักษาตัวถ้าไม่จําเป็นจริงๆจ้าโยมก็มาใส่โรงพยาบาลค่ะหลวงพ่ออืมโยมก็จะอยู่ของโยมนี่แหละนั่นน่ะเพื่อนบางคนเค้าก็ว่าเค้าภาวนาแล้วเค้าก็เห็นเทวดาเห็นไอ้นู่นไอ้นี่โยมไม่เห็นเลยนะบอกว่านั่นแหละคุณยายมาเห็นข้างในอยู่เรื่อยนะมาเห็นข้างในนะบอกว่าป้ายังห่วงใครไหมป้ายังห่วงลูกหลานไหมป้าไม่ห่วงแล้วห่วงตัวเองก็ไม่ห่วงไงป้าก็เลยได้ลุงพ่อสนองก็ไปให้สติไงป้าก็เลยภาวนา3วันไม่กินข้าวแล้วก็ล่วงลับไปก็กระดูกเป็นพระธาตุเผานั่นน่ะเออแม่คนเนี้ยนะแม่แช่มเนี่ยนะแกก็เออได้สติไงไม่ห่วงตัวเองก็ไม่ห่วงแล้วน่ะตัวเองก็ให้ละน่ะเวลาถึงเวลานั้นนั่นแหละมาอยู่ที่ตัวละนี่เองให้ตัวหลงให้ตัวลืมให้หมดน่ะลืมพี่ลืมน้องลืมบ้านนั่นแหละทําใจว่างอยู่เรื่อยเลยน่ะทั่วหัวใจอย่าแตกดับใช่มั้ยนั่นน่ะคุณยายก็ไปได้เลยนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะว่าเออเนี่ยเกิดมาคนเดียวจริงๆน่ะภาวนาคนเดียวใครจะมาแย่งเราหายใจก็ไม่ได้มาหายใจให้เราก็ไม่ได้นั่นน่ะเราต้องหายใจคนเดียวเนี่ยบุญก็เหมือนทําคนเดียวนะคุณโยมเนาะนั่นน่ะถูกครับอยู่คนเดียวด้วยทำคนเดียวตายก็คนเดียวเนาะนั่นแหละนั่นแหละตายก็คนเดียวช่วยเราได้เออนั่นแหละนั่นแหละพอนั่นแหละเห็นไหมบ้านช่องไม่ต้องไปห่วงมันนะพอตายแล้วจะเอาไปวัดก็เอาไปบ้านจะเอาไปให้ใครก็เอาไปนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วลูกไว้หมดแล้วจ้านั่นแหละนั่นแหละบอกลูกเสื้อผ้าแม่นี่นะใครอยากได้แม่ตายให้เขาเลยไม่ต้องห่วงใช่แหวนแสนสิ่งที่แม่มีก็ในธนาคารก็แม่ตายแล้วก็ไปเบิกมาทำบุญแล้วก็แบ่งกันนะลูกนะสาธุโยมจะสั่งไว้ลูกสั่งลูกไว้เจ้าค่ะลูกชายนี่นั่งแม่สั่งนะน้ำตาคอเลยชายโยมเนี่ยบุญน้องแกนั่นน่ะเห็นมาแต่พ่อเขาก็ยังตายเราบอกว่าแม่ตายนะไม่ต้องมาร้องไห้กันแม่รับแขกรับคนใช่พระดูแลพระอย่ามาร้องไห้ร้องห่มมันไม่ดีขึ้นหรอกลูกมันไม่หายลูกไว้หมดแล้วใช่มันไม่หายนั่นน่ะก็ขาญาติอยู่ญาติแกอายุ80กว่าแกอยู่ในหมู่บ้านแกจะว่าแกน่ะไปหาสั่งไว้หมดลูกก็เสียใจบอกไม่ให้เขาเสียใจให้มันคิดไว้ก่อนให้มันคิดไว้ก่อนให้มันตั้งตัวก่อนใช่นั่นแหละบางคนเห็นมาแม่ทำไมแม่กวนขนมไว้เยอะเหลือเกินจะกินกันหมดแล้วเนี่ยเอาไว้พวกเก่งนั่นแหละกินพอพรุ่งนี้แม่ก็ตายภาวนาเก่งไงทีนี้ก็นั่นแหละแม่ก็ไม่บอกว่าแกจะตายแกบอกว่าถ้ากวนขนมไว้เยอะๆบอกว่าเอาไว้พวกเก่งได้กินกันนั่นแหละเห็นไหมคนทั้งตาขี้ตะก่อนเนี่ยนั่นน่ะเอาภาวนาของคนผัวเมียเนี่ยนั่นน่ะเหมือนอย่างกับคนที่พิจิตรนั่นน่ะทางคนผัวเมียเนี่ยก็เป็นทายกกระดูกเป็นพระธาตุด้วยกันนั่นแหละนั่นน่ะพ่อแม่เห็นไหมตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุนั่นน่ะ
จึงมาว่าวันนึงนะโยมก็หวังจะไปทำบุญที่ไหนไม่รู้ไปกับรถตู้เขาทีนี้โยมไปนั่งสมาธิแล้วไปนั่งหลับอยู่ที่วัดแล้วทีนี้พวกเพื่อนเขาก็ไปแต่ได้ยินเสียงเขาอยู่แล้วถามพวกนั้นว่าไหนละพวกกันไปหมดกันแล้วนู่นเขาไปกันแล้วโยมก็วิ่งตามนะมันเป็นบ้านช่วงเขาเป็นกั้นไว้โยมเอามือโยมมือไปเหมือนกับเราพนมนี่เจ้าค่ะแล้วโยมก็แล้วก็เอามือประกบกันแล้วก็วิ่งไปบ้านช่วงนี้จะเป็นช่วงให้โยมวิ่งไปเลยเจ้าค่ะไปทันเขาน่ะเจ้าค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อมันเห็นนิมิตนั่นแหละจ้าไปนะไปช่องเขาแล้ววิ่งพาไปได้เลยเจ้าค่ะยอมไปได้นั่นแหละเนี่ยนี่แหละยอมไปได้นั่นแหละยกไปนี่วิ่งบ้านช่องห้องหออะไรเขานี่นั่นแหละแยกออกหมดเลยเจ้าค่ะแยกให้โยมไปนั่นแหละจิตมันทะลุภูเขาได้มันนั่นแหละจิตของคนเนี่ยวิญญาณจ้านั่นแหละหลวงพ่อได้โยมนั่งสมาธิที่เด็ดโยมนั่งอยู่ในห้องทำไมทะลุจากห้องไปได้นั่นแหละแล้วบ้านใกล้เดือนเพียงนี่ไม่มีนะคะเออไม่เห็นสัตว์ตัวนึงก็ไม่เห็นคนนึงก็ไม่เห็นเจ้าค่ะจ้ามันสว่างนี่แหละจิตมันออกไปจิตมันไปออกรู้เห็นก่อนนั่นน่ะว่าบุญเนี่ยมันมีจริงๆจ้าคนเราโยมเชื่อค่ะนั่นน่ะทีนี้เราดับนิมิตพวกนี้ได้เราก็ไปนิพพานนั่นน่ะเดี๋ยวดับนิมิตที่เห็นนะนั่นน่ะบางคนก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไงพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละโยมอยากพูดเรื่องนึงให้หลวงพ่อฟังแต่ทีนี้ก่อนค่ะโยมจะเล่าให้ฟังโยมไปเห็นกระปูกับตาเลยค่ะนี่โยมเห็นยังลืมตาอยู่นะเจ้าค่ะจ้าจ้าโยมน่ะพรุ่งนี้ค่อยถามหลวงพ่อนะเจ้าค่ะพรุ่งนี้เราไม่ได้มาแล้วหลวงพ่ออีกองหนึ่งมาพรุ่งนี้ไปงานจังหวัดตากพอดีไปงานที่วัดป่าจากด้วยเขาทำบุญใช่เขาคงจะฉลองวัดอะไรทักอย่างจ้าเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะวันหลังมาใหม่นะเอามาแล้วโทรมาคุยอีกนะสาธุสาธุนี่นะคุณยายใจบุญก็เป็นอย่างนี้แหละนะใหม่ๆมันก็เห็นข้างนอกก่อนพอมันชำนาญก็น้อมกลับมาดูใจนั่นนะที่ว่าเห็นครูบาอาจารย์มาปรากฏก็ดีท่านแผ่เมตตามาก็ดีนั่นนะก็เป็นบุญของคุณยายนั่นแหละว่าบุญเนี่ยมันมีจริงๆบางคนเนี่ยเห็นไหมท่านเหนื่อยขึ้นมามากๆทำก๋วยเตี๋ยวขายอะไรต่ออะไรท่านอาจารย์ขอพลังมั่งนะถ้าหลวงพ่อท่านนันหลวงพ่อท่านหนองหลวงพ่อสังวานกันดิขอพลังลูกมั่งนะไม่รู้พลังมันมาจากไหนแกว่าบุญของแกก็ชอบทำบุญนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ก็60กว่าแล้วคนเนี้ยนั่นน่ะหลวงพ่อท่านนันก็อยู่ทางทะเลใช่ไหมวัดป่าลันวานั่นน่ะตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้วท่านก็สร้างโบสถ์นั่นน่ะตั้งโบสถ์ไว้ลูกศิษย์นั่นน่ะตั้งวัดเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเอาไปข้างไหนก็สร้างให้ลูกหลานนั่นน่ะสร้างให้พุทธศาสนานั่นน่ะทายาทหนองโยมน่ะบุญหนองโยมนั่นน่ะท่านก็ทำให้นั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะท่านเหมือนยังกับว่าเป็นประธานบุญนั่นน่ะญาติโยมเป็นเจ้าของทานกุศลนั่นน่ะเหมือนวัดสังฆทานนั่นน่ะ
ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ไพรินท่านก็ทำสานต่อไปอะไรต่ออะไรนี่นะท่านก็ทำไปนั่นแหละบุญของโยมก็ได้ของโยมนั่นแหละเราก็เป็นประธานเหมือนโยมให้ข้าวให้น้ำเราก็มีกำลังนะได้เดินจงกรมได้ภาวนากันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะจึงว่าพระสงฆ์ที่อย่าไปดูถูกกันนะใส่บาตรกันไว้นั่นนะเห็นไหมหมูหมางัวควายมันก็อดมันก็อยากใช่ไหมน้ำท่วมเอ้ากินของฟรีเอ้าเน่าหมดไอ้หญ้าเน่าไม่มีหญ้ากินอีกว่ากินปลาก็ไม่ได้มันไม่เคยกินใช่ไหมมันกินแต่หญ้าท่านเนี่ยทีนี้เห็นไหมข้าวโพดก็ไม่มีใช่ไหมไอ้ข้าวโพดเล็กที่เราให้งัวกินใช่ไหมนั่นแหละอ้าวงัวก็อดได้เหมือนกันพระเทพก็ต้องหาฟางมาให้เห็นไหมเป็นพันๆฟ้อนแทนๆฟ้อนนั่นแหละเอาไว้ให้งัวมันกินอีกนั่นแหละจึงบอกว่าแต่เยอรมันเห็นไหมเขาจะเก็บหมดฟางข้าวสาลีเขาม้วนไว้เหมือนโดนัทเลยก้อนใหญ่ๆใส่ถุงพลาสติกไปเลยพอมันแห้งแล้วเอาไว้ตอนหน้าหิมะมาแล้วมันไม่มีอะไรกินไงนั่นน่ะคนไทยถ้าคนไทยไม่เก็บนะงัวควายก็ตายหมดเห็นไหมเหมือนไม่มีใครแจกนั่นน่ะน้ำท่วมอดข้าว 6-7 วันก็แย่แล้วเห็นมั้ยนั่นน่ะเหมือนกันสัตว์โลกเห็นมั้ยจะบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกงัวควายมันกินใบไม้ได้ใบหญ้าได้เอ้าน้ำท่วมมาหมดเอาดินี่แหละจึงบอกว่าอะไรมีที่ลุ่มมีที่ดอนนี่แหละทานบารมีขององค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมนั่นน่ะก็เอาเนี่ยเป็นประธานกลางนั่นน่ะเห็นมาเป็นกุศลเป็นพ่อเมืองแม่เมืองนั่นน่ะเห็นมาได้ช่วยกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม้จิ้มฟันก็มีคุณค่าเนาะนั่นน่ะไม้เล็กๆน่ะเห็นมาก็มีคุณค่านั่นน่ะเราจะไปมองว่าทานบารมีของเรานิดหน่อยนั่นนะภาวนานิดหน่อยมันจะมีคุณค่ายังไงถ้ามันถึงโชคดีใช่ไหมมันก็ได้เลยนั่นนะบางคนเห็นมาต้องอดข้าวเรื่อยต้องภาวนาเรื่อยจนมาเป็นหลวงปู่หลวงพ่อกันนี่นะนั่นนะเห็นไหมเมตตากรุณาเกิดเลยพอได้แล้วเห็นไหมความมาคาดมาดร้ายก็ไม่เอาแล้วนะล้างมือในอ่างทองคำแล้วพอบวชมาใช่ไหมอายุ20 ปีมาบวชบางงนะหลวงปู่ใหม่นี่บวชตั้งแต่เนน17-18แม่ก็พูดดีเนาะอย่าทำให้ตระกูลวงเราเสียนะอะไรต่ออะไรทำไมไม่ไปบิณฑบาตมันคิดอะไรแม่ก็ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเขามาบวชแล้วเขาทำอะไรนะแม่ก็นึกว่าลูกดื้อซะแล้วบวชให้ลุงนะทำไมดำมาบวชพรรษาเดียวเราก็จะสึกไอตัวสึกมันไม่มีซะแล้วภาวนาไปภาวนามาเออมันดีเนาะนั่นแหละบวชให้ลุงวัดพันสางก็ดีแล้วเนี่ยลุงปู่ใหม่เทปเมื่อคืนเนี่ยพูดตื่นขึ้นมาพอดีเลยได้ฟังน่ะเราก็นึกถึงพระทุกองค์เดิมเนินตามพระพุทธองค์นั่นเห็นไหมมันเป็นเรื่องจริงนะอดข้าวก็ไม่กลัวตาย7-8 วันเห็นไหมไม่กลัวตายกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นพระเนี่ยนะใจเป็นพระขึ้นมาเห็นว่าปฏิบัติไปนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราอย่าย่อท้อ
นะตราบใดถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราสร้างกุศลความดีนั่นนะภาวนากุศลนั่นนะเห็นไหมใครเบื่อบุญนะใครเบื่อบุญเบื่อทานนั่นนะก็เรียกว่าเราทำตัวยากจนแล้วเห็นไหมเราเบื่อบุญเบื่อทานทำตัวยากจนจริงๆนั่นแหละเราไม่สะสมใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปขอรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่นแหละท่านก็ต้องเราก็ต้องช่วยตัวเราทุกภพทุกชาติใช่ไหมนั่นแหละแต่เราไปได้รัฐบาลอะไรฮ่องกงใช่ไหมเมืองเอธิโอเปียแล้วตายเลยใช่ไหมกว่าจะมาให้หัวโตซะแล้วเอาไปป้อนก็ไม่อยากกินแล้วมันหมดแรงกินนั่นเห็นไหมคนไทยยังไม่หัวโตนะนั่นใช่ไหมนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าคนไทยยังว่าประมาทยังไม่หัวโตนั่นน่ะนั่นแหละลุงปู่บอกว่านั่นแหละเขายังไม่ได้สร้างบารมีนะแล้วเขาก็ยังไปยังไม่รู้นะเห็นไหมยังไม่รู้ทีนี้มันก็มีแต่ความไม่อยากให้กันมันจะให้ยังไงก็เราจนเหลือเกินทานบารมีเราไม่ให้แล้วกลัวอดใช่ไหมนั่นยิ่งอดใหญ่นั่นยิ่งให้ยิ่งมีใช่ไหมหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีท่านบอกยิ่งได้ให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดนั่นเห็นไหมแต่เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำลงทานกันนั่นชาวอะไรที่อยู่นั่นอาจารย์จรินตายแล้วทีนี้ก็จะเผากันแล้วน่ะเห็นไหมพวกเราก็ทำลงทานกันแม่อะไรที่อยู่ฟุ้งผางใช่ไหมเราก็ทำกันทานบารมีเนี่ยเห็นไหมมีผักมีหญ้าแล้วก็มาทำบุญของเราตามอัตภาพของเรานั่นมันก็กลายเป็นทิพย์ใช่ไหมบุญทิพย์นั่นเป็นของทิพย์ใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นอาจารย์จรินตายแล้วก็แล้วกันก็แล้วกันนั่นคนนั้นคนนี้ตายก็ช่างเถอะเราก็ไม่ทำเรื่องของท่านกันแล้วกันพอนั่นเราก็ไปอดไปอยากไอ้พี่สาวทำไอ้น้องสาวว่าอะไรเงี้ยมาในครอบครัวเดียวกันเนี่ยบุญมันมาไม่เท่ากันมากันคนละดวงดาวใช่ไหมครับใช่ไหมครับแอบคุยบ้างดิคุยมาให้ผมคอยแห้งคนเดียวทีนี้ก็นั่นแหละชาวจังหวัดตากเห็นมาท่านก็มีบุญคุณนะกับชาวอุ้งผางนั่นแหละได้เป็นเพื่อนคุณโยมนะคุณโยมมาถือศีลมาใส่บาตรนั่นแหละโอ้ใส่บาตรต้องหลายปีนั่นแหละเห็นมาแล้วเราก็ได้บุญของเราบางคนนะบอกว่าแหมแค่เข้าถ้าฝนมาขามป้อมก็ยังมีบุญนะเข้าเกลือก็ยังดีใส่ไปอะไรต่ออะไรเห็นมาทานของเราได้ไปมันเป็นของทิพย์ใช่ไหมนั่นเนี่ยหลวงปู่ที่หลวงปู่วุ่นใช่ไหมไปบิณฑบาตกันในป่าไปเดินธุดงค์ไม่เจอใครเลยได้ยินเสียงหมาหอนนะพระก็ไม่รู้นะพระหนุ่มๆหมาป่าสมัยก่อนหมาป่ามันหมามันหอนแล้วแสดงว่าใกล้บ้านคนแล้วปรากฏได้นะพรุ่งนี้ได้ไปบิณฑบาตไปกันเถอะ11ตรงนั่นแหละไปกันไปคนละสายคนละสายไม่ได้สักบ้านไม่มีบ้านเนาะเห็นมาทีนี้ก็ได้ตะลุงปู่วุ่นได้มา11ก้อนนะฉันกันคนละก้อนนะมีกำลังเหลือเกินก้อนเดียวเห็นไหมก้อนเดียวเหมือนเท่าลูกหมากอะไรเงี้ยใช่ไหมผลหมากทีนี้ก็ทีนี้บอกโอ้โห
มีกำลังทั้งวันเลยนะกินอาหารทิพย์เป็นมาท่านบอกว่าให้หลับตาอย่าลืมตาหลวงปู่วุ่นบอกให้ลืมตานะให้หลับตาเขาจะมาใส่บาตรนั่นนะเห็นไหมนี่เนี่ยท่านไปในป่าแล้วหลวงปู่วุ่นนี่ท่านพายเรือเร็วนั่นนะท่านมีฌานนั่นนะเห็นไหมก่อนจะตายท่านก็พายเรือข้ามคณาข้ามไปข้ามมาโอ้หลวงปู่เราเก่งเนาะเรือก็ไม่ล่มไอเรือบินธบัตลำยาวๆเล็กๆนั่นน่ะท่านนอนในเรือท่านไม่วุ่นกับใครอ่ะท่านเบื่อความวุ่นวายท่านเป็นพระครูเหมือนกันแล้วท่านก็มาจากทางอยุธยามาอยู่บางซอใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยเนี่ยหลวงปู่สังวานก็เคยได้ยินประวัติแต่ไม่ได้มาเจอกันท่านบอกประวัตินี้ผมก็ได้ยินนั่นน่ะเห็นไหมแล้วท่านตายไปแล้วยังมาบินธบาตโปรดคนในคลองมังพรมเนี่ยกรุงเทพเห็นไหมเขาบอกว่า40กว่าปีแล้วถ้ายังเฮ้ยใครว่าหลวงปู่กูตายวะยังพายเรือมาบินธบาตได้เลยเห็นไหมท่านนั่นน่ะเห็นไหมโลกลี้ลับเหมือนว่าท่านยังช่วยศาสนาอยู่นั่นน่ะ แน่หลวงปู่เมื่อกี้เนี่ยพายเรืออยู่หลังเรือด่วนเอ๊ะท่านขึ้นหน้ามาเมื่อไหร่ท่านพายเรื่อยๆวิ่งเร็วกับเรือด่วนโอ้ใครว่าหลวงปู่เราบ้าวะหลวงปู่พายเรือเร็วเหลือเกินเก่งพายสวะใช่ไหมไอ้ปักวงแน่นๆเราต้องแหวกปักวงกันนะโยมเขาบอกนั่นแหละแต่หลวงปู่เห็นไหมท่านพายไปเรื่อยๆไอ้สวะมันแหวกไปเองนู่นน่ะเห็นว่าไอ้คลองพญาบันลือน่ะตะก่อนเนี่ยมันมีประตูน้ำไงต้องพายถึง4คนถึงจะไปได้น้ำมันเชี่ยวหลวงปู่ท่านก็พายเรื่อยๆมันก็ขึ้นไปได้น่ะเห็นว่านี่แหละคุณโยมบุญญาฤทธิ์นะนั่นน่ะที่ใครเห็นเนี่ยเห็นมั้ยแต่หลวงปู่ไม่คุยกับใครหลวงปู่เดินจงกรมทั้งคืนเห็นไหมหลวงปู่มาก็ดีแล้วพวกหนูจะได้ไปดูลิเกกันหลวงปู่ก็ได้เฝ้าบ้านให้เราขโมยมันจะได้ไม่มาลักข้าวอะไรต่ออะไรหลวงปู่มันเห็นหลวงปู่เดินอยู่ก็มันจะได้ไม่ขโมยทีนี้บางคนก็ทำเหมือนหลวงปู่มาใช่ไหมหลวงปู่มาพายเรือมาอย่างนี้เขาก็นึกว่าหลวงปู่มาก็ไม่สนใจที่ไหนได้เพราะรักข้าวรักข้าวหมดไอ้ขโมยมันทำแบบเหมือนหลวงปู่มาภาวนาเนี่ยเนี่ยคุณยายที่ภาวนาเก่งๆเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเนี่ยประวัติหลวงปู่วุ่นวัดบางซอนะแต่ก่อนนี้เราไปมีรูปปั้นองค์เล็กพอเราไปพูดในวิทยุคนเขาไม่รู้จักพระอริยเจ้าเขาก็ไม่สนใจทีนี้รอให้องค์ใหญ่เราว่าโอ้โหใหญ่ถมใจเราเลยเนาะพอไปไหว้พอกลับมาเออรูปปั้นเท่าคนนั่นน่ะแสดงฤทธิ์ให้ดู เห็นไหมนี่คุณยอมทองเหลืององค์ใหญ่ได้เนาะแปลกเหมือนหลวงพ่อสังวาลนั่นน่ะนะยอมไปไหว้ข้างหลังมั่งนะน่ะรูปปั้นพูดได้นั่นเห็นมั้ยรูปปั้นชี้มือได้อ้าวพอไปไหว้เสร็จแล้วกลับมาดูอ้าวรูปปั้นนี่นะนั่นเห็นฉะนั้นน่ะบุญของคนนะก็จะบังคับให้ใจบุญทั้งหมดก็ไม่ได้นั่นน่ะกรรมของเขายังไม่เขายังไม่ยอมทำตามเพราะฉะนั้นน่ะไปห่วงใครก็ไม่ได้เนาะเขาไม่กินข้าวเขาจะนอนแล้วนั่นน่ะเห็นไหมให้เราก็กินคนเดียวก็แล้วกันนั่นน่ะเห
ราก็ไม่เสียใจใช่ไหมเพื่อนบ้านไม่กินเราก็กินคนเดียวเราก็ทำคนเดียวทำความดีนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าชาวเมืองนนท์ก็มีบุญนั่นน่ะที่หลวงพ่อรับกันมาไว้ใช่ไหมแต่ก่อนก็เป็นวัดล้างอยู่นานแล้วก็หลวงพ่อชื่อหลวงพ่อใหญ่มาอยู่นั่นแหละพักหนึ่งก็หลวงพ่อใหญ่ไปแล้วก็หลวงพ่อสนองก็มารับช่วงไว้นั่นน่ะก็หลวงพ่อสนองมาโอ้เราก็คันชวนเรามาบวชแล้วนะทีนี้เราก็เคยบวชครั้งหนึ่งนะปี2513เคยบวชทีนี้ก็อากาศมันเย็นทางภาคเหนือเนี่ยมันเย็นแล้วก็ปวดหัวภาวนาเอาทีนี้พอออกพรรษาเดือน12แล้วก็ลาครูบาอาจารย์มาลาสิกขามันไม่ไหวอากาศมันเย็นมากเมืองแพร่มันไปบิณฑบาตที่ไรฝนตกเป็นวัดเกรงใจครับหลวงพ่อไม่อยากให้สึกนะพอเราช่วยครูบาอาจารย์ต้มน้ำร้อนให้ท่านอะไรฝาดลานวัดทุกวันนั่นนะเรานึกถึงพุทธศาสนาสมอะไรท่านเราอุตส่าห์มาบวชแล้วเราก็กวาดลานวัดทุกวันต้นโพมันใหญ่สองสามต้นนั่นแหละเราก็กวาดทุกวันนี่แหละคุณโยมบวชแล้วเห็นไหมที่บอกว่าคนนั้นน่ะบอกว่าจะศึกทีไรก็แม่มาหาทุกทีพ่อแม่มาหาเอ๊ะพ่อแม่เรารวยทำไมพ่อแม่เราใส่เสื้อไม่ปอนปอนเหลือเกินตุ้มหูก็ไม่มีอะไรต่ออะไรเคยใส่ตุ้มหูเพชรอะไรต่ออะไรรวยทีนี้จะศึกทีไรแม่ก็มาทุกทีทีนี้แกก็ฝาดลานวัดทุกวันเลยภาวนาของแกทีสี่ทีห้าก็ไปฝาดนั่นแหละทีนี้แม่ก็มาก็สวยงามขึ้นเรื่อยแกก็เลยบวชเพลินไป8-9 ปีแล้วทุกวันแกเป็นคนจีนนะทีนี้พี่น้องรวยนี่นะหลวงพ่อจะฉันอะไรแกก็ซื้อไปถวายเห็นไหมนั่นเนี่ยทีนี้จะศึกทีไรแม่เตี้ยมาทุกทีแกก็มีบุญเห็นไหมถ้าเราไม่คุยกันไว้มันก็ไม่มีใครคุยต่อสิเนาะเดี๋ยวเรื่องมันก็ดับไปหมดใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าไอ้พวกข้าพ่อข้าแม่ข้าพี่ข้าน้องข้าเพื่อนข้าฝูงก็เหมือนว่าพอไปเพื่อนไปเกิดเป็นงัวนั่นน่ะอ้าวก็ข้างัวไปเกิดเป็นไก่ก็ข้าเพื่อนอีกพอทีนี้ทำไปทำมามันจะหมดกรรมเนาะไปเข้าท้องคนเข้าไปเพื่อนฆ่างัวฆ่าเพื่อนไอ้เพื่อนก็นึกว่างัวก็นึกว่าเพื่อนรักที่ไหนได้เลี้ยงไว้มันเป็นตัวผู้มันก็เห็นเพื่อนมาใกล้ๆก็ดีใจดีอกดีใจให้ไอ้งัวตัวนี้มันซนมันดื้อเหลือเกินมันตัวผู้ด้วยจับมันฆ่าดีกว่าอะไรต่ออะไรไปเป็นไก่เอาตีไปตีมามันแก่แล้วเนาะมันก็ตาฝ้าฟางตีไม่ไหวเอาจับฆ่าเลี้ยงเพื่อนอีกโหยเพื่อนเราก็นึกว่าเพื่อนเรารักเราไปตีมาแล้วก็ยังเห็นไหมมาฆ่าให้เพื่อนกินอีกโหทำไปทำมาไอ้เด็กคนนี้มันเกิดมาเป็นคนอีกเนี่ยมันก็พอโตขึ้นมา3ขวบ4ขวบพอติดหนี้เขาเห็นไหมติดหนี้เขาไม่เท่าไหร่หรอก40บาทหรือเท่าไหร่นั่นน่ะไปทำมาไม่ได้ใช้เพื่อนทาบมะพร้าวไปขายไงมันมืดเหมือนอยู่บ้านนอกอ่ะทีนี้ก็งูกัดตายเขาก็เอามาเผากัน
อ้าวไอ้ใจนึกถึงอยากจะมาใช้นี่เพื่อนเลยต้องมาเกิดเป็นงัวเห็นไหมมาเกิดเป็นงัวบ้านเพื่อนนั่นเองนะมาเป็นงัวเป็นไก่จนคนเรามาเป็นคนเนี่ยนะระลึกชาติได้ไอ้พอไปถึงบ้านเพื่อนก็เสี้ยวเสี้ยวเราจะเอาตังค์มาใช้นี่ฮะไอ้เด็กคนนี้ทำไมมาพูดอย่างนี้ไอ้เด็กๆทำไมมาเรียกเราเป็นเพื่อนก็เลยพ่อแม่เขาก็ว่าสิเนาะนั่นแหละที่ชมพู่เขาเล่าให้ฟังนั่นน่ะใช่ไหมเราก็ฟังแล้วก็สลดใจเนาะนั่นน่ะมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแล้วไอ้เพื่อนก็จำไม่ได้ทีนี้เพื่อนก็แก่แล้วยังไม่ตายพอพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าเพิ่งโกรธเขาไอ้ลูกของฉันเนี่ยฉันก็เป็นราชการเอ๊ะมันก็ไม่ได้ไปติดหนี้ใครทำไมมันว่าติดหนี้มาเกิดแล้วก็มาติดหนี้ก็เลยลองดูสิก็มาถูกบ้านลุงคนนั้นด้วยบ้านเพื่อนนะเออใช่ๆก็ร้องไห้สิลุงนั่นนะไอ้หากูฆ่าเพื่อนมาฆ่าเพื่อนมาตั้งหลายครั้งเลยใช่ไหมนะสลดใจนี่แหละโยมเพราะฉะนั้นลุงปู่บอกว่ามันเนื้อญาติเราทั้งนั้นนะเราก็มาเกิดอีกแล้วก็มาหลงกินเคี้ยวญาติเราอยู่อย่างนี้นะไปเป็นปูเป็นปลานั่นน่ะใช่ไหมเป็นงัวเป็นไฟอะไรตาอะไรก็ว่าไปเถอะบางคนก็ชอบกินเตาใช่ไหมเราก็ญาติใช่ไหมมันหลายภพหลายชาติเก่าไม่ก็นั่นน่ะหลวงปู่บอกว่ากินอย่าไปพูดว่ามันอร่อยนั่นน่ะกินเป็นยานั่นน่ะเหมือนกินเนื้อลูกเรานะเราจะได้ไม่บอกว่ามันสนุกมันอร่อยเหลือเกินนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยกินแบบพระอรหันต์นะพระอรหันต์กินกินยานั่นน่ะท่านบอกถ้ายาไม่อยู่มันก็ตายอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะพอยาไม่ไหวแล้วหลวงปู่ก็ลาแล้วเนาะนั่นน่ะเห็นไหมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอย่าลืมนะชาวอุ้งผางอุ้งผางเนี่ยนานนะไม่ได้ไปสักหลายปีเลยรถลาไม่มีเขาก็ไม่ได้ไปทีนี้ยอมก็เอาช่วยกันเราก็ช่วยยอมมั่งยอมช่วยเราบ้างผ่อนรถกันนั่นแหละก็เลยได้รถก็เอาไปช่วยกันเพื่อได้ไปทำลงทานอุ้งผางมั่งก็จนหมดเวลาแล้วเนาะก็ขอให้ท่านอาจารย์ได้สรุปสาธุเลยอีกสองสามนาทีพอพูดไปดิขอญาติโยมนะพรุ่งนี้ก็อะไรปาจากกระทำบุญเนาะฉลองอะไรในวัดนั่นแหละไอเราก็ท่านบอกแล้วเราก็ลืมเนาะกุฏิครับกุฏิถวายกุฏิถวายกุฏิเนาะก็ขอให้ชาวสมุทรสาครนั่นแหละได้ไปช่วยท่านอาจารย์อ้วนมึงเนาะนั่นแหละท่านอาจารย์อ้วนชื่ออะไรไม่รู้ก็เรียกท่านอ้วนท่านอ้วนแม่พ่อพี่น้องเนี่ยวงตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลใจบุญไม่แพ้หลวงพ่อสนองเหมือนกันเนาะนั่นน่ะชอบเข้าวัดกันเนี่ยท่านนวลก็มีนิสัยมีสัจจะดีนั่นน่ะพุทธามุมานะธรรมนั่นน่ะเหมือนประจวบกิจใช่ไหมนั่นน่ะท่านก็ไปมาหาสู่กันนั่นน่ะท่านสัญญานั่นน่ะก็ทำกุฏิกันอะไรต่ออะไรแล้วพอดีในการทำความสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมรายการก็ส่งมาได้ที่วัดสังฆทานเลขที่100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไพอำเภอเมืองนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11,000 ท่านสาธุชนท่านใดที่โทรเข้ารายการกโมทนากับญาติโยมที่รับชมและรับฟังอยู่เรื่องนี้หมดเวลาก็ขอให้หลวงพ่อสมาธิโกให้พรกับโยมครับงนครับก็ขอบุญบารมีที่คุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องกันดีที่ได้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนชาวโลกจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนี่ก็ขอบุญอันนี้แหละที่ให้ทรงพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีราชการที่10องค์ปัจจุบันนี้ก็ดีก็ขอให้องค์พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์ก็ดีก็ขอให้ท่านมีพละกำลังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มไฟใจของชาวโลกกันต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขทั่วโลกมีความสุขจะได้มีความทุกข์จะได้ยากจะได้จนเลยขอให้มีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญถูกครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ